ราจะขับเคลื่อนวงการนางงามของเราต่อไปด้วยการแบ่งพรรคแบ่งพวกหรือขับเคลื่อนด้วยความเกลียดชังใช่หรือไม่แต่มันไม่มีคำขอโทษแล้วก็ไม่มีคำอธิบายมันมีเพียงแค่คำแถไปแถมานะฮะกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องเหมือนคนเป็นเมียน้อยคนน่ะนะครับกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องแล้วมาเถียงชาวบ้านว่าฉันไม่เคยเป็นเมียน้อยชาวบ้านมันก็เป็นไปไม่ได้นี่พูดถึงเรื่องชาวบ้านนะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมอ่ะมันอยู่ที่การกระทำมันน่ารำคาญและน่าเบื่อมากนะครับเพราะฉะนั้นจงยอมรับเถอะว่าการกระทำของคุณน่ะมันเป็นการกระทำที่เซตตั้งใจที่จะแบบแบทเทิลกับผมนะฮะเพราะฉะนั้นคุณอย่าทำอีกเด็ดขาดถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับคุณต้องออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการแล้วผมก็มั่นใจว่าคุณสลิ่มฮะเพราะว่าถ้าไม่ใช่สลิ่มเขาไม่รองงบจากรัฐบาลหรอกคิดให้ดีนะทำอะไรคิดให้ดีนะพอได้แล้วนะหยุดได้แล้วทางที่ดีคือหยุดยุ่งเกี่ยวกับผมได้แล้วผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณแล้วผมก็ไม่ใช่ญาติคุณแล้วผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณไม่มีความสัมพันธ์ใดๆที่จะต้องมานั่งยุ่งวุ่นวายกับผมเลิกมาขอแสงกับผมแล้วได้แล้วยังคงออกมาฟาดกันไปมาอย่างดูเดือดแบบต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับเวทีการประกวดนางงามอย่างมิสแกรนด์ไทยแลนด์ของณวัฒน์อิสระไกรศรีบอยใหญ่แห่งมิสแกรนด์แล้วก็มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ของผู้ถือลิขสิทธิ์อย่างแม่ปุ้ยปิยพรหรือว่าแม่ปุ้ยทีพีเอ็นค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะก็มีประเด็นเดือดหลังจากที่แม่ปุ้ยทีพีเอ็นได้ออกมาโพสต์แรงที่ว่าไม่ไหวแล้วค่ะน่ารำคาญหลังจากเวทีคู่แข่งเลยค่ะเคยออกมาแซะแม่ปุ้ยทีพีเอ็นว่าไม่เป็นประชาธิปไตยหรือเป็นสลิ่มและโพสต์สตอรี่ฟาดอยู่บ่อยๆค่ะทำเอางานนี้นะคะแม่ปุ้ยทีพีเอ็นค่ะต้องออกมาไลฟ์ฟาดกับว่ามันสลิ่มตรงไหนบางอย่างไม่ได้ออกมาฟาดแต่รู้สึกว่ามันมากเกินไปไม่ได้โหนกระแสแต่เราก็ชื่นชมคือต้องมาคุยกันปุ้ยเคยทำอะไรพี่บ้างไม่เคยยุ่งเลยแต่เวลามีสื่อมาสัมภาษณ์พูดตลอดเวลาพี่เป็นคนเก่งพี่เป็นคนใช้ได้ทำให้เวทีสัญชาติไทยกึกก้องชมตลอดแล้วไม่เคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบเลยว่าฉันเป็นเวทีอันดับที่1แต่นี่อะไรทำไมเราต้องมาจงเกียจจงชังกันมาตีกันอ่ะนี่ไม่ได้ตีกับพี่เลยนะแล้วก็ไม่คิดจะไปเปรียบเลยเคารพพี่เก่งแต่ทำไมมาจงเกียจจงชังฟาดกันทุกเรื่องคำจำกัดความของประชาธิปไตยคืออะไรคะพวกเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนค่ะปกติแล้วแม่ปุ้ยจะไม่ออกมาโต้เถียงเรื่องนี้เลยไม่ออกมาพูดไม่เหมาะมาอะไรเพราะมีความคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะคะก็อยากจะบอกว่าเช้ามาก็เห็นสตอรี่แซะนะคะเห็นนู่นนี่นั่นแซะก่อนอื่นนะคะเอาทีละเรื่องประเด็นที่หนึ่งคำว่าสลิ่มคืออะไรคะอยากรู้นิยามค่ะสลิ่มคืออะไรนะกินกันตลอดเลยค่ะมีอยู่รูปเดียวเนี่ยนะคะจะบอกให้ไม่ได้มาแก้ตัวเลยค่ะแต่ดิฉันไม่เคยเดินออกไปเป่านกปีดปิดปิดปิดนะคะเพราะหนึ่งกลัวตายค่ะเดี๋ยวกลัวเขาระเบิดลงอะไรลงมาซวยกูอีกลูกยังเล็กตอนนั้นลูกยังไม่จบไม่อะไรเลยอันที่สองร้อนไม่ออกไปหรอกค่ะแต่จะใช้วิธีการไปเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยถึงได้ถามว่ารู้ไหมว่าดิฉันกาเลือกใครครอบครัวเรากาเลือกใครพูดอย่างนี้ไม่ได้ถ้าพี่จะมาบอกว่าสลิ่มตอนพี่ก็ไปร้องห่มร้องไห้เหมือนกันมันสลิ่มตรงไหนคือบางอย่างไม่เคยออกมาพูดแต่วันนี้รู้สึกว่ามันมากเกินไปไหนเปิดซิสตอรี่ต่างๆกูงงไม่ได้จะมาโหนกระแสแต่เราชื่นชมว่าเฮ้ยแม่งเกิดปรากฏการณ์ที่เด็กรุ่นใหม่แม่งออกมากันฮึ่มเมื่อคืนลูกก็ไปเฝ้าเขานับคะแนนใช่แต่ไม่ได้ลงโซเชียลนะคะว่าเกาะกระแสอีกไม่ได้ลงแต่การจริงไปเฝ้าอ่ะดีเห็นน้ำตรงน้ำตาลไปเฝ้าเรียนเลิศเพราะว่าหน่วยเลือกตั้งก็อยู่ใกล้ๆบ้านติดกันเดินไม่กี่ก้าวคือต้องมาคุยกันน่ะพี่ปุ้ยเนี่ยเคยทำอะไรพี่บ้างไม่เคยยุ่งเลยแล้วก็เวลามีสื่อมาสัมภาษณ์เนี่ยพูดตลอดเวลาว่าพี่เป็นคนเก่งนะคะพี่คนที่ขึ้นสตอรี่เนี่ยพูดตลอดว่าพี่เป็นคนเก่งพี่เป็นคนใช้ได้เลยแม่งทำให้เวทีที่เป็นสัญชาติคนไทยเกิดก้องระเบิดไกลชมตลอดแล้วไม่เคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบเลยว่าฉันเนี่ยเวอันดับหนึ่งฉันไม่มีอันดับฉันไม่เคยมีใครมาตั้งอันดับให้เลย
แต่มันนี่อะไรทำไมเราต้องมาจงเกลียดจงชังกันมาตีกันน่ะนี่ไม่ได้ตีกับพี่เลยนะมีคนบอกว่าพี่เรียนบดินเป็นรุ่นพี่เราก็ไม่รู้ว่าพี่เรียนหรือเปล่าเราไม่รู้ตรงนั้นแต่มีพี่คนอื่นก็บอกมาแล้วก็เรสเพคในฐานะเป็นรุ่นพี่แล้วก็ไม่เคยคิดอาฆาตไปเทียบรุ่นเลยเคารพพี่เก่งโคตรเก่งเลยพี่อยู่ในวงการนี้มาแม่งไม่รู้กี่สิบปีเก่งอะแต่ว่าอะไรทำไมถึงมาจงเกลียดจงชังกันฟาดกันทุกเรื่องทำให้บรรยากาศเราจะขับเคลื่อนวงการนางงามของเราต่อไปด้วยการแบ่งพรรคแบ่งพวกหรือขับเคลื่อนด้วยความเกลียดชังใช่หรือไม่ทั้งนี้นะคะล่าสุดค่ะทางด้านบอสนวัฒน์อิสระไกรศิลป์นะคะก็ได้ออกมาฟาดกับเดือดอีกค่ะว่าการกระทำของคุณเนี่ยมันเป็นการกระทำที่เซตตั้งใจที่จะแบทเทิลกับผมเพราะฉะนั้นคุณอย่าทำอีกเด็ดขาดถ้าเป็นไปได้คุณต้องออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการไม่ใช่ทำเป็นแท้ผมอยู่วงการบันเทิงมา25ปีปีนี้26คนในวงการเขาไม่ทำแบบนี้ถ้าคนที่อยากจะทำแบบนี้เขาไม่เรียกว่าคนมีมารยาทพูดตรงๆอย่าให้ผมต้องแรงไปมากกว่านี้นะเอาจริงๆเอาชัดเจนเลยไม่ต้องไปอ้อมค้อมหรอกคนเราทำอะไรไปเนี่ยเราต้องรู้สึกตัวในการทำทุกอย่างผมจะรู้สึกตัวว่าเวลาที่ผมไม่พอใจใครผมว่าใครไปผมเสียงใครไปผมจะรู้สึกตัวว่าผมพูดอะไรแล้วผมก็ยังคงยึดมั่นในสิ่งที่ผมทำแล้วผมก็มีเหตุผลของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะอยู่ร่วมกันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราทำอะไรใครมีผลกระทบอะไรแล้วเราต้องแบบยอมรับแบบหน้าชื่นตาบานนะผมว่ามันเป็นนักเลงพอที่เราจะแบบขอโทษสักคำแล้วก็จะไม่ให้มันเกิดอีกแล้วสิ่งนี้ทำไปแล้วต้องขออภัยก็จบแค่นี้แต่มันไม่มีคำขอโทษแล้วก็ไม่มีคำอธิบายมันมีเพียงแค่คำแถไปแถมานะฮะกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องเหมือนคนเป็นเมียน้อยคนน่ะนะครับกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องแล้วมาเถียงชาวบ้านว่าฉันไม่เคยเป็นเมียน้อยชาวบ้านมันก็เป็นไปไม่ได้นี่พูดถึงเรื่องชาวบ้านนะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมอ่ะมันอยู่ที่การกระทำอย่างเช่นการเขียนคำถามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมก็ได้ก่อนเป็นวันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณเขียนคำถามอ่ะเพื่อให้สื่อไม่ยอมถามคุณก็ให้พักพวกตัวเองเนี่ยมาถามซึ่งไม่ใช่สื่อผมก็พูดชัดเจนอ่ะมันเป็นเสลอแล้วก็เสือกนะฮะมาเสือกถามแล้วเสร็จแล้วก็ให้คุณมานั่งเยาะเย้ยพวกผมมันก็ไม่เวิร์กอ่ะคุณทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้วคุณทำแบบเน็ตไอดอลประตูน้ำคุณก็ทำแบบนี้มันจะเป็นพฤติกรรมประจำตัวของคุณแล้วคุณรู้สึกตัวไหมประเภทที่คุณอ่ะอยู่ในรูคุณไม่กล้าคุณจะด่าใครหรือคุณจะแบทเทิลกับใครคุณจะกระแทกใครคุณไปเอาคนปากจัดเนี่ยมาทำแล้วคุณก็นั่งหัวเราะคุณกลับไปเพลภาพคุณไม่ต้องบอกคุณไม่เคยทำคุณกลับไปเพลภาพวันที่คุณสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวดของคุณว่าคุณเชิญเน็ตไอดอลมาคุณอยู่ตรงนั้นคุณหัวเราะแบบงอหายงอคว่ำนะหัวเราะกันทั้งครอบครัวนะครับหมดทุกคนเป็นตัวอย่างที่ดีนักเหรอให้คนมานั่งกระแนะกระแหนมาด่าผมไม่เหมือนอีกคนนั้นหรอกคือมันคือผมไงมันคือผมมันชัดเจนอยู่แล้วแล้วคุณมีความสุขกับการที่ให้คนน่ะมาบูลลี่มากันแกล้งมานินทามาถากถางนั่นไปดูเทปย้อนหลังได้และคำถามในครั้งนี้เหมือนเดิมคุณเอาแบบคนใส่เสื้อแขนกุดไรพักพวกของคุณน่ะเป็นเว็บที่พวกเราไม่ครบอ่ะมายกมือเพื่อถามในคำถามที่มาด่าเสียดสีกระแทกตรงเนี้ยคุณก็ไปดูเทปคุณไม่ต้องมาถามผมว่าฉันไม่เคยทำอะไรเลยฉันพูดดีนั่นเขาเรียกว่าดีแล้วเหรอถ้าคุณเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีคุณจะเป็นคนสมองกลับไม่มีใครก็เห็นด้วยนะนอกจากคุณจะคิดเองเองคนเดียวผมไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณไม่เคยทำคุณกลับไปดู2เทปนี้ผมมั่นใจว่ายังคงฝังอยู่ในการไลฟ์ว่าคุณทำได้ยังไงแล้วผมก็ยังยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าคำถามทั้งหมดผมมีมาก่อนนั้นผมเคยเปิดให้สื่อดูแล้วครั้งหนึ่งแต่ผมไม่อยากจะโพสต์ลงในสตอรี่นะเพราะว่าผมบอกตรงๆมันน่ารำคาญและน่าเบื่อมากนะครับเพราะฉะนั้นจงยอมรับเถอะว่าการกระทำของคุณน่ะมันเป็นการกระทำที่เซตตั้งใจที่จะแบบแบทเทิลกับผมนะฮะเพราะฉะนั้นคุณอย่าทำอีกเด็ดขาดถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับคุณต้องออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการไม่ใช่ทำเป็นแถว่าก็ไม่รู้สินะสัมภาษณ์เราพูดถึงดีตลอดทำให้มีปัญหาอะไรอยากจะให้มาคุยกันจังเลยเนี่ยคำถาม1หน้านะฮะคำถาม2หน้ามีทั้งกาวงกลมเน้นที่ต้องถามด้วยผมได้มา1วันก่อนที่คุณจะไปสัมภาษณ์วันนั้นแล้วคุณส่งให้สื่อมวลชนคุณมั่นใจหรือว่าสื่อมวลชนเขาเห็นด้วยกับคุณทั้งหมดคุณมั่นใจหรือว่า PR คุณไว้ใจได้ค
คุณตู่ PR เนี่ยเคยรู้จักผมมานานทำงานอยู่บริษัทสิงห์แล้วก็ไม่เคยเป็น PR มาก่อนแล้วก็มารับจ้างคุณอ้ําเนี่ยโปรดิวตัวเองเริ่มต้นชีวิต PR จากการทำรายการครัวคุณต่อยคุณรู้เปล่าทำครัวคุณต่อยกับผมมากี่ปีคุณแน่ใจนะว่าอะไรจะไม่หลุดแล้ววีรกรรมของเขาที่ไปกินหมูกระทะพูดว่าอะไรมีเรคคอร์ดเสียงด้วยแต่ผมไม่ให้ใครฟังเอาไหมล่ะให้มันจริงสักคนหนึ่งเถอะพี่วันค่ะแต่ทางฝั่งนั้นเขาก็บอกว่าในเรื่องการเตรียมคำถามเขาได้มีการแจ้งแล้วว่าเขาจะมีการแจ้งคำถามไม่มีใครเขาทำมารยาทแบบนี้คุณจะใช้คำถามเพื่อมาถามคุณและคำถามนั้นมันเกี่ยวข้องกับผมอ่ะคุณจะแบบเป็นคนอะไรอ่ะเป็นคนปาใสเหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเขาไม่ทำกันอย่างนี้บอกไว้เลยนะผมอยู่วงการบันเทิงมา25ปี26ปีปีนี้คนในวงการเขาไม่ทำแบบนี้นะฮะแต่ถ้าคนอยากจะทำแบบนี้เขาไม่เรียกคนที่มีมารยาทผมพูดตรงๆอย่าให้ผมต้องแรงไปกว่านี้นะนะเพราะฉะนั้นไปประพฤติปฏิบัติใหม่ไปวางตัวใหม่ให้มันถูกต้องอย่ากระแนะกระแหนอย่าแดกดันผมจะไปเข้าใจอะไรเพราะว่าผลลัพธ์มันยังเป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ย เพราะยังไงนกหวีดผมไม่ไว้วางใจอยู่แล้วนกหวีดก็คือนกหวีดถ้านกหวีดเปลี่ยนนิสัยคงไม่ทำอย่างนี้กับผมหรอกถูกไหมฮะนกหวีดไม่นกหวีดมันก็ส่วนหนึ่งส่วนสำคัญที่สุดคือนิสัยคุณเป็นยังไงคุณชอบให้คนอื่นมาด่าผมคุณชอบเซตคนอื่นมานั่งด่าผมหรือคุณนั่งหัวล้อคุณเอาตั้งคำถามเองให้คนอื่นมายกถามแล้วคุณนั่งหัวล้อคุณให้เด็ดไอดอลมาเว็ดๆๆขนาดคุณร้ายแล้วคุณนั่งหัวล้อคุณให้นางงามยุคก่อนมานั่งบอกว่าน้องเคยประกวดอะไรมาก่อนอ๋อประกวดแกนจังหวัดนี้ต้องอ๋อเดินสายเหรอคะแล้วคุณนั่งหัวล้อคุณเป็นอะไรอ่ะนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ใช่สลิมอย่างเดียวนะแล้วผมก็มั่นใจว่าคุณสลิมฮะเพราะว่าถ้าไม่ใช่สลิมเขาไม่รองงบจากรัฐบาลหรอกแต่เขาบอกว่าไม่เคยคิดลายกับพี่นวัดนะที่ทำดีมาตลอดที่ถามเนี่ยแล้วที่ทำดีไหมฮะค่าของคนอยู่ที่ผลงานดีไม่ดีให้คนเขาดูดีกว่าครับอย่าพูดคำพูดเชื่อไม่ได้ผมไม่เคยเชื่อคำพูดคุณเลยแล้วผมเชื่อว่าคนเกือบหมดทั้งประเทศเก็บไว้คุณสัก 20% ผมว่า 70-80% ไม่เชื่อหรอกที่คุณพูดเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดกับสิ่งที่คุณทำคนละเรื่องกันมีเหรอมาคุยกับผมแล้วเปิดโทรศัพท์ให้คนเรคคอร์ดแล้วรีบโพสต์คนที่กดโทรศัพท์เรคคอร์ดแล้วโพสต์เป็นใครผมยังรู้เลยเดินมากับคุณหรือเปล่าคิดให้ดีนะทำอะไรคิดให้ดีนะพอได้แล้วนะหยุดได้แล้วทางที่ดีคือหยุดยุ่งเกี่ยวกับผมได้แล้วผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณแล้วผมก็ไม่ใช่ญาติคุณแล้วผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณไม่มีความสัมพันธ์ใดๆที่จะต้องมานั่งยุ่งวุ่นวายกับผมเลิกมาขอแสงจากผมแล้วได้แล้วทำอะไรถนัดก็ทำเถอะจะไปเกาะแข้งเกาะขาเกาะปฏิวัติเกาะนกหวีดเกาะรัฐบาลกินเกาะภาษีอยากไปไหนต้องรอภาษีรอมีสปอนเซอร์ไม่ต้องอยากทำอะไรทำไปเถอะผมไม่ว่าคุณผมมีวิถีของผมในการหาเงินผมไปทำคอนเสิร์ตผมได้เป็นแบบมากมายผมไม่อยากบอกว่ากี่ล้านนะครับสัมภาระก็รู้เองเขาต้องตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นนี่คือผลงานของผมผมไม่เคยจะต้องมาขอใครกินเพราะฉะนั้นอย่ามาด่าผมอย่ามาพูดอย่ามาเสียดสีอะไรกับผมต่างคนต่างอยู่ขอให้พูดแล้วทำเถอะหยุดได้ไหมถ้าไม่หยุดผมก็ไม่หยุดบอกไว้ก่อนถ้ามา1ไป3จะขึ้นเครื่องแล้วเครียดมันเลยกลายเป็นเหมือนว่าการที่พี่วัดไปกล่าวหาทางนั้นว่าเป็นสลิมใครกล่าวหามันสลิมจริงๆมันเลยกลายเป็นเหมือนว่ามีคนไปขุดเกี่ยวกับเรื่องชาร์ลอตต์ไม่เป็นไหนอายุ14เขาเคยเป็นอย่างนั้นผมยอมรับแต่ปัจจุบันเขาไม่ได้เป็นเพราะว่ามันยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วเขาก็บอกแล้วเขาถูกพวกอิสลามมาหลอกแล้วเขาก็ไปด้วยตามอารมณ์แต่ตอนนี้เขารู้แล้วเขาก็เคยออกไปประท้วงอีพวกนกหวีดมันไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยฮะไม่แปลกฮะดีกว่า14ดีกว่าอีประมาณ50แล้วทำอ่ะแล้วบอกว่าไม่รู้ไม่ตั้งใจหลายคนก็เลยจะบอกเลยว่าทำไมพี่วัดที่แบบว่าชาร์ลอตต์บอกว่าเหมือนขอโอกาสเพราะน้องยังเด็กแต่ทำไมถ้าเขาไม่ใช่สลิมลุกขึ้นมาด่าประยุทธ์ให้ฟังหน่อยสิลุกขึ้นมาด่าประวิตรด่ารัฐบาลด่าเลยด่ามั้ยด่ามั้ยด่าคณะปฏิวัติด่าสวมั้ยเออเขาบอกว่ารูปที่เขาไปถ่ายนะมีแต่เพื่อนเดินทางมาแล้วก็สลิมก็คือสลิมจบผมไม่ว่าหรอกอยากเป็นสลิมก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลเอาเถอะเป็นสลิมถ้าไม่ใช่สลิมอ่ะสันดานต้องเหมือนพวกเราก็คือด่าแต่รัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติคุณเคยด่ามั้ยเคยด่ามั้ยครับค่าของคนอยู่ที่ผลของงานดูพฤติกรรมดีกว่าคำพูดคนเชื่อไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้นะฮะทำแล้วยังบอกไม่ทำจะเอาอะไรกับคนแบบนี้ไม่ใช่ความหมายของผมแล้วก็ไม่ใส่ใจเอาสิ่งที่ทำนะฮะแล้วผมก็รู้จักเขาดีนะผมรู้จักเขาดีก็ไม่รู้ว่าคราวนี้ในการทางด้านแม่ปุ้ย TPN ค่ะจะออกมาโต้กลับอีกครั้งไหมนะคะยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ